สวัสดีวันหยุดค่ะเพื่อนๆวันสบายๆแบบนี้นะคะสลี่อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆถึงเรื่องของริมฝีปากค่ะการบำรุงรักษาริมฝีปากของเรานั่นเองนะคะสลี่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ด้วยกันเนี่ยหลายตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะสลี่จะเริ่มจากตัวที่แน่ใจก่อนละกันว่าทำมาจากปิโตรเลียมเจลลี่เพราะตัวอื่นๆเท่าที่หาข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกเอาไว้ว่ามีปิโตรเลียมเจลลี่เป็นส่วนผสมแต่ว่า2ตัวนี้มีแน่ๆนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็คืออันนี้เป็นวาสลีนรุ่นพกพาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชื่อรุ่นนะคะ Lip Therapy with Aloe Vera นะแล้วก็เปิดมาด้านในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้เนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อแบบเดียวกันกับวาสลีนที่อยู่ในกระปุกเหลืองๆฝาน้ำเงินน้ำเงินนะคะเหมือนกันเลยนะคะเจ้าตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีกลิ่นหอมๆ อ่อนๆนะคะซารี่ชอบมากเลยกลิ่นของเขานะอันนี้ซารี่ซื้อได้ที่ท็อปมาร์เก็ตนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจใช้ดีไหมใช้ดีค่ะซารี่ว่ามันใช้ได้ในหลายๆส่วนของร่างกายเหมือนกับคุณสมบัติของวาสลีนที่เพื่อนๆใช้มาตั้งแต่เด็กอะล่ะค่ะอันนี้เนี่ยมีส่วนผสมของปิโตรเลียมเจลลี่ปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดแค่พิมพ์เข้าไปใน Google ก็จะขึ้นมาละรายละเอียดของเขาใครเป็นผู้ค้นพบยังไงนะคะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงสรุปง่ายๆเลยหลายๆคนที่กลัวการใช้ปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยเพราะว่าจากการที่ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้ามาแล้วถ้าเกิดว่าไอตัวปิโตรเลียมเจลลี่มันไปสะสมในร่างกายของเพื่อนๆเยอะมากจนเกินไปมันจะทำให้ตับของเพื่อนๆทำงานผิดปกติแต่ว่ามันต้องมีปริมาณมากนะคะคือเหมือนกับว่าตกค้างเป็นปริมาณมากๆเท่านั้นอันนั้นมันถึงจะเกิดผลได้นะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียมเจลลี่แต่ว่าเจลลี่ก็ชอบใช้นะชอบแบบเอามาทาข้อศอกเอามาทาส่วนที่แบบมันด้านๆ นะคะแล้วก็บางวันถ้ามันอยู่ใกล้มือก็จะเอามาทาริมฝีปากด้วยนะถัดมาอีกตัวนึงที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียมเจลลี่เหมือนกันก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้ยี่ห้อนะคะเป็นยี่ห้อเดี๋ยวนะ Rosebud Perfume Company ค่ะอันนี้เป็น Smith กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะเชื่อไหมว่าเจลลี่ชอบเจ้าตัวนี้มากจนกระทั่งมีแบบคือตอนแรกซื้อสีนี้ก่อนเป็นรุ่นออริจินอลนะคะตัวนี้นะแล้วก็พอชอบมากก็เลยไปซื้อสีนี้มาด้วยแล้วก็ยังมีรุ่นนี้ค่ะยี่ห้อนี้ที่อยู่ในรูปแบบของกระปุกแบบนี้ด้วยแต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วอยู่ตรงไหนเพราะวางไว้ทั่วบ้านเลยนะคะมันดียังไงก็คือจะเรียกว่ามันให้ความชุ่มชื้นเนื้อของเขาก็จะคล้ายๆกับเนื้อวาสลีนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าสลี่ชอบกลิ่นแล้วก็ชอบtexture ของเขาเนื้อของเขาจะคล้ายกับวาสลีนแต่ว่าจะเป็นเนื้อที่เข้มข้นกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นเนื้อที่เข้มข้นกว่านะคะแล้วก็มันอยู่ค่อนข้างทนค่ะซารี่ชอบใช้อันนี้มากเลยก่อนนอนมันจะอยู่จนถึงเช้าเลยมันจะปกป้องริมฝีปากของเราให้แบบชุ่มชื้นจนถึงเช้าเลยอะค่ะชอบมากๆเจ้าตัวนี้แล้วก็กลิ่นของเขาแบบว่าหอมอันนี้หอมสตรอเบอรี่จริงๆแล้วก็ซารี่ชอบ2กลิ่นรุ่นออริจินัลสีน้ำเงินแล้วก็รุ่นสตรอเบอรี่หอมจริงๆชอบนะคะมาถึงตัวถัดมากันบ้างนะคะตัวที่สลี่ไม่แน่ใจว่ามีปิโตรเลียมเจลลี่หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูทางด้านหลังเนี่ยพยายามจะหาส่วนผสมว่าเอ๊ะมันมีปิโตรเลียมเจลลี่บ้างไหมแต่สลี่ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์อื่นๆบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็ตัวที่พูดถึงเนี่ยก็คือตัวนี้ NiveaLip Butter ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยสลี่ได้มาเป็นของฝากจากพี่โชไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เมืองไทยเนี่ยซื้อหาได้ที่ไหนแต่ว่าร้านฮิ้วแถวที่ทำงานสลี่มีแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพง 2-300 บาทประมาณนั้นนะคะกลิ่นที่สลี่มีเนี่ยเป็นวานิลาแมคคาเดเมียค่ะเนื้อด้านในเดี๋ยวสลี่จะเปิดเนื้อด้านในให้ดูเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อคล้ายๆเนื้อบาร์มอะค่ะจริงๆมันก็เป็นบาล์มแหละลิปบาล์มแต่ว่าอันนี้จะเนื้อแบบเป็นบาล์มเลยถ้าเทียบกับวาสลีนวาสลีนจะเป็นเนื้อแบบบาล์มออกมีแบบเจลลี่นิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูใกล้ๆเทียบกันนะคะว่าเนื้อมันต่างกันยังไงเนื้อของนิเวียเนี่ยมันจะเป็นบาล์มที่แบบแน่นกว่าค่ะแล้วก็ไม่เหลวถ้าเกิดว่าเทียบกับของวาสลีนอะนะคะแล้วก็อันนี้ตั้งแต่ใช้มาซารี่ยังไม่ได้
ประสบปัญหาการแยกชั้นเพราะว่าไอ้ตัววัสลีนบางครั้งเนี่ยเราตั้งเอาไว้ที่ร้อนๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันอยู่บนผิวของเนื้อได้ถูกไหมคะอันนี้ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากแล้วก็ใช้ดีมากซารี่ชอบใช้ตัวนี้ตอนเช้าอะค่ะก่อนลงลิปสติกต่างๆมันจะให้ความชุ่มชื้นกำลังดีเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เจ้าตัววัสลีนทาลงไปเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าทาลิปสติกจะไม่ค่อยติดนะคะสีจะแบบจางๆจะกลายเป็นลิปบาล์มทันทีนะแต่ว่าใช้นีเวียตัวนี้ค่ะโอเคเลยก่อนลงลิปสติกตอนเช้าแตะบางๆนะคะแล้วก็ลิปสติกก็จะติดทนอยู่แล้วก็ริมฝีปากก็จะชุ่มชื้นด้วยอันนี้แนะนำนะโอเคถัดมาตัวที่ซารี่จะพูดถึงก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นสกินฟู้ดAvocado Multi Balm นะคะหน้าตาแบบนี้รู้สึกเขาจะเปลี่ยนแพคเกจิ้งแล้วแหละแต่ว่ายังจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้อยู่นะคะหน้าตาด้านในเป็นแบบนี้ค่ะให้ดูชัดๆนะคะแล้วก็ตัวเนื้อสังเกตได้ว่าเนื้อมันจะแบบว่าค่อนข้างจะแบบเหลวเนาะนะคะมันเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ตั้งเอาไว้ในห้องร้อนๆนะคะห้องอุณหภูมิแบบบ้านเราประเทศเราเนี่ยมันจะแยกชั้นกันค่ะแยกชั้นระหว่างตัวน้ำมันกับตัวเนื้อบาล์มนะคะซึ่งอันนั้นหงุดหงิดนิดนึงแหละเพราะว่าเวลาจะใช้แตะไปเป็นน้ำเลยอันนี้ก็คือหงุดหงิดบอกเลยนะคะแต่ว่าไอ้ตัวน้ำมันตัวออยล์ตัวนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอามาทาข้อศอกอันนี้เป็นมัลติเพลบาล์มนะคะมันเลยสามารถใช้ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทาตัวก็ได้ทาแบบแผลก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะที่ดีของสกินฟู้ดซารี่แนะนำซารี่จำได้ว่าตอนที่ซารี่ซื้อมามันราคาแพงมากเลยแต่ว่าตอนนี้ที่ไปเช็คกับเว็บไซต์ของสกินฟู้ดเนี่ยมันราคาอยู่ที่375บาทนะคะมีคนบอกซารี่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อในเว็บไซต์เว็บพี่อ่ะถูกกว่านี้อีกก็ลองดูถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนประกอบก็จะมีแบบเป็นน้ำมันเมล็ดทานตะวันที่ซารี่จดไว้นะคะแล้วก็จะเป็น Bee Wax นะคะก็มีหลายๆบริษัทหลายๆคอมพานีที่เขาไม่อยากจะใช้ปิโตรเลียมเจลลี่มาเป็นส่วนผสมนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงหรืออะไรก็ตามที่เขาวิจัยมาแล้วนะคะเขาก็เลยจะใช้พวกขี้ผึ้งธรรมชาติอย่างเงี้ยมาเป็นส่วนผสมนะคะก็จะมีคนที่รักสุขภาพทั้งหลายเนี่ยสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่ามีส่วนผสมของขี้ผึ้งธรรมชาตินะก็ลองดูแล้วกันใครสนใจอะไรแบบนี้ลองไปเช็คที่สกินฟู้ดได้อันนี้ซารี่ชอบแต่ว่าอายุการใช้งานมันมีนะคะซารี่ซื้อมาหลายปีเหมือนกันดูที่กล่องเนี่ยเขาบอกว่าอายุการใช้งานของเขานับจากวันที่ผลิต3ปีนะคะซารี่ซื้อมาก็หลายปีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้จะต้องไปแล้วเพราะว่าตอนซื้อมาใหม่ๆนะกลิ่นหอมมากกลิ่นอะโวคาโดอะค่ะมันหอมมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลิ่นเปลี่ยนละกลิ่นมันจะเป็นพลาสติกไม่น่าใช้แล้วนะคะก็อันนี้จะทิ้งแล้วนะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็น Burst B นะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ในคอลเลกชันของซารี่เลยนะคะแล้วก็เปิดออกมาด้านในโอ้ยมือลื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวซารี่ต้องเช็ดมือหน่อยนะคะแป๊บนึงตัว Burst B เนี่ยซารี่ซื้อมาหาซื้อง่ายแล้วนะตอนนี้ซื้อที่ร้านบูธก็หาซื้อง่ายแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงกว่าที่เมืองนอกเยอะเลยที่เมืองนอกเนี่ยจัดเซต3ชิ้น300แต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยชิ้นนึงก็ตกไป300แล้วนะคะ Burst B อันนี้ที่ซารี่ซื้อมาจะเป็นรุ่นของเดี๋ยวนะ Pink Grapefruit นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้ริมฝีปากของเราชุ่มชื้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีริมฝีปากแตกตัวนี้สามารถช่วยได้คุณสมบัติของเขาบอกไว้อย่างนั้นตามที่พนักงานบอกก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าซารี่ลองใช้แล้วไม่ชอบเลยกลิ่นของเขากลิ่นหอมสดชื่นกลิ่น Grapefruit หอมสดชื่นค่ะลักษณะเป็นหมุนขึ้นแล้วก็สามารถหมุนลงได้เพราะว่าลิปบาล์มบางอันหมุนขึ้นแล้วหมุนลงไม่ได้นะคะอันนี้หมุนขึ้นแล้วหมุนลงได้แล้วก็จะเป็นแท่งลักษณะแบบนี้เป็นแท่งธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น 100% ทำมาจากธรรมชาตินะคะเนื้อก็เป็นเนื้อบาล์มแล้วก็ทาไปก็ไม่มีสีถามว่าทำไมซารี่ถึงไม่ชอบอันนี้คือทาครั้ง2ครั้งเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหยิบมาทาทั้งวันเหมือนบางครั้งที่ซารี่ทำอย่างเช่นบางทีซารี่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรแต่ว่าชอบทาลิปบาล์มหยิบลิปบาล์มมาทาบ่อยๆเนี่ยก็
ไม่รู้เหมือนกันทำไมรู้สึกว่าริมฝีปากแตกทั้งที่แบบเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะลิปบาล์มที่แบบว่าทาไปคือสลิปไม่ได้ทาบ่อยจนปากเบิ้ลหรือไม่ได้ทาแรงนะก็คือทาวันละ4ครั้งประมาณนั้นแต่พอทาไปแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบริมฝีปากมันแตกเป็นร่องของเราค่ะมันแตกนิดๆคล้ายๆกับการที่เรากินลูกอมแล้วแบบลิ้นแตกอ่ะเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะสลี่คนเดียวหรือเปล่าอาจจะเกิดขึ้นกับสลี่คนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะใครมีประสบการณ์แบบเดียวกันก็คอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวสลี่จะลองเอาไปให้น้องสาวใช้เพราะว่ามันพกง่ายดีเด็กวัยรุ่นไปโรงเรียนพกติดกระเป๋าอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เขาลองใช้ดูว่ามันจะเป็นเหมือนกับสลี่ไหมนะคะมาถึงอีกตัวนึงเป็นตัวที่เก่าแล้วเหมือนกันแล้วก็ควรจะต้องทิ้งแล้วนะคะก็คือเป็น EOS Lip Balm ตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากเลยนะคะดังที่เมืองนอกแล้วก็ดังมาจนถึงเมืองไทยด้วยนะคะเขาก็จะมีหลายรุ่นหลายสีด้วยกันของซารี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นตัว Strawberry Sherbet ถ้าจำไม่ผิดสีแบบนี้นะคะแล้วก็ความน่ารักของเขาก็คล้ายๆกันเป็นลูกไข่แบบนี้ค่ะน่ารักดีแล้วก็พกง่ายเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะตอนแรกที่มันยังเต็มอยู่มันจะเป็นโดมๆคล้ายๆกับรูปไข่ใช่ไหมคะอันนี้ซารี่ใช้ไปเยอะแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยติดมากเลยนะทาตอนเช้าแล้วมันหายไปพอวางไปข้างเตียงอะไรเงี้ยมันก็กิ้งหายไปเป็นตัวที่ทำให้หยุดใช้เป็นเหตุผลที่ทำให้หยุดใช้นะคะพอไปเจออีกทีนึงเนี่ยกลิ่นมันเปลี่ยนแล้วนะคะตัวนี้ดียังไงตัวนี้เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่า 100% เนี่ยทำมาจากธรรมชาติแต่ว่า 95% เนี่ยทำมาจากส่วนผสมออร์แกนิกเนี่ยแหละค่ะมันถึงดังมันถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ EOS Lip Balm โด่งดังในผู้บริโภคที่เขาสนใจส่วนประกอบต่างๆก็คือ 95% เลยนะเป็นออร์แกนิกแล้วตอนแรกซาริซื้อมาไม่ชอบเลยเพราะว่าใช้ตอนกลางคืนแล้วแบบมันอยู่ไม่ทนอ่ะใช้ไปแล้วแบบว่ามันไม่ให้ความชุ่มชื้นตลอดวันประมาณนั้นนะคะเราต้องหยิบมาทาบ่อยๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปากแห้งนะคะอย่างซารี่ชอบใช้เจ้าตัวนี้ตอนเช้าก่อนลงลิปสติกเป็นลักษณะเดียวกันกับที่ซารี่ใช้เจ้านิเวียค่ะเพราะว่าใช้อันนี้ก่อนลงลิปสติกแล้วมันทำให้ลิปสติกติดทนแต่ว่าริมฝีปากมันยังชุ่มชื้นอยู่อะค่ะชื่นชอบมากเลยถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อรุ่นนี้ตัวนี้ที่เมืองไทย EOS เนี่ยก็ระวังของปลอมหน่อยเพราะว่ามันปลอมง่ายนะจริงๆสารีว่าไอลักษณะแพคเกจิ้งแบบนี้สารีว่ามันปลอมง่ายนะคะยังไงก็เอาร้านที่แบบค่อนข้างมั่นใจเชื่อใจดีกว่านะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอันนี้ไม่ใช่ลิปบาล์มนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลิปมอยเจอร์ไรเซอร์ลิปครีมที่แบบว่าเป็นตัวบำรุงริมฝีปากเลยไม่ใช่ลิปบาล์มนะก็จะเป็นของกล้านะคะซึ่งเป็นลิปครีมอันนี้ที่สารีพูดถึงในวิดีโอเฟเวอริตบ้างแล้วนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นกิฟต์อเวย์ด้วยนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย Make in Thailand เลยนะคะส่วนผสมหลักๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันข้าวนะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้มีเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็มีวิตามิน E ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่แบบช่วยในเรื่องของริ้วรอยบนริมฝีปากนะคะส่วนเรื่องของอโรเวล่าเนี่ยตัวอะไรนะว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะช่วยลดการระคายเคืองเวลาที่แบบเราโดนแสงแดดแล้วริมฝีปากบางคนเนี่ยเขาเซนซิทีฟมากเวลาโดนแดดแล้วมันจะระคายเคืองลอกเป็นขุยๆอ่ะไอตัวอโรเวล่าที่อยู่ในนี้มันจะช่วยได้นะคะซารี่ชอบไหมชอบนะคะเป็นลิปครีมตัวหนึ่งที่แบบใช้แล้วมันซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างดีนะคะมีคนเขียนมาถามซารี่ว่าเฮ้ยซารี่มันใช้ไปแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ค่อยทนนะความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะต้องหยิบทาบ่อยๆเป็นเหมือนกันซารี่ก็เป็นเหมือนกันนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคล้ายๆกับครีมต่างๆที่เราลงไปบนผิวหน้าของเราก็ได้นะเพราะว่าเวลาที่เราลงบนผิวหน้าของเราเนี่ยมันก็ซึมเนื้อครีมมันก็ซึมไปทำงานอยู่ใต้ผิวอันนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะคะซารี่ก็เป็นเหมือนกันคือใช้ไปถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเนี่ยใช้ไปก็คือจะต้องหยิบมาทาบ่อยๆนะคะแต่ว่าซารี่ชอบใช้อันนี้ตอนช่วงเช้าเดียวๆเพราะว่ามันซึมเข้าไปแล้วมันไม่เหลือความมันส่วนเกินบนริมฝีปากของเราแล้วเวลาทาลิปสติกมันแบบมันไม่มีความมันมาแทรกระหว่างตัวลิปสติกกับริมฝีปากของเราอ่ะนึกออกไหมนะคะแล้วก็
กลิ่นใช้ได้หอมมีความรู้สึกมิ้นนิดนิดทำให้มันดูทำให้โสดประสาทมันเปิดดีอันนี้สลี่ชอบนะคะตอนกลางคืนสลี่ใช้เดี่ยวๆไม่ได้นะคะวิธีที่สลี่ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็ชอบก็คือจะทาลิปกล้าตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทาอันนี้ซ้ำไอ้เจ้าตัวสมิธเนี่ยซ้ำนะคะมันเหมือนเป็นการซีลให้แบบแน่นเข้าไปอีกรอบนึงก็คือเราใช้ตัวนี้เป็นตัวบำรุงใช่ไหมคะมันซึมเข้าไปทำงานอยู่ใต้ลิปของเราแล้วเนี่ยใต้ริมฝีปากของเราแล้วแล้วซัลลี่ก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปิดทับเพื่อที่จะแบบให้กักเก็บความชุ่มชื้นบนริมฝีปากของเราให้มันยังอยู่ตลอดคืนอ่ะเป็นสเต็ปที่แบบซัลลี่ใช้แล้วมันแบบเวิร์กนะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองทำดูหรือเพื่อนๆจะเอาไปใช้คู่กับลิปบาล์มของเพื่อนๆที่แบบมีอยู่แล้วก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อไอ้สมิธอันนี้มาหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวโปรดของซัลลี่แค่นั้นเองแล้วก็อันสุดท้ายที่ซัลลี่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวลิปสครับนะคะอันนี้ที่สลี่เพิ่งได้มาเป็นของ Pearl Smile ซึ่งหาซื้อได้ง่ายแล้วนะสลี่เห็นบางร้านเนี่ยเขานำเอามาขายแล้วนะยี่ห้อนี้ Pearl Smile รู้สึกว่าที่พารากอนก็มีอยู่ในแผนกเครื่องเขียนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแผนกเครื่องเขียนบ้านเราถึงแบบไปรวมกับเครื่องสำอางได้นะคะยี่ห้อ Pearl Smileอันนี้เป็นลิปสครับของเขาสลี่เห็นตัวมาร์คนะแต่ยังไม่เห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงก็เขาคงจะนำเข้ามาเรื่อยๆมั้งหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสลี่ได้มาในกล่องมินิบ็อกซ์แล้วก็ด้านในเป็นเนื้อสครับที่มีกลิ่นช็อกโกแลตชัดเจนมากนะคะเนื้อสครับเนี่ยค่อนข้างละเอียดแหละนะคะทำมาจากน้ำตาลอะไรพวกนี้เพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่อยากจะซื้อลิปสครับนะเดินเข้าไปในครัวแล้วก็ผสมน้ำตาลนะคะกับน้ำมันมะกอกแนะนำให้เป็นน้ำมันมะกอกนะหรือไม่ก็น้ำมันทานตะวันนะคะเอามาทาตรงริมฝีปากสครับบนริมฝีปากเป็นอะไรที่แบบทำง่ายสุดแล้วนะคะน้ำตาลกับน้ำมันมะกอกเนี่ยลองดูสิ่งที่หาได้ในครัวเรือนเอามาลองทำกันไม่จำเป็นจะต้องแบบไปซื้อหรอกอันนี้สลี่ได้ฟรีมาในกล่องมีมี่บ็อกซ์ก็เลยเอามาคุยกันชอบแหละเพราะว่ามันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะคะคุณสมบัติของลิปสครับมันก็คล้ายๆกันอะให้ความแบบสครับส่วนเกินที่แบบหนังอะไรที่มันลอกอยู่บนริมฝีปากของเราแล้วมันจะได้แบบมีผิวใหม่เหมือนกันที่เราสครับหน้าหรือว่าสครับตัวลองทำสักอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีหรือไม่ก็2อาทิตย์ครั้งเดือนหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะอย่างน้อยๆเดือนหนึ่งครั้งแล้วแต่เพราะว่าริมฝีปากบางคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนต้องการการสครับมากบางคนเซนซิทีฟมากไปสครับบ่อยๆมันก็ไม่ดีโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเท่านี้นะคะสำหรับการพูดคุยกับผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากที่สลี่ใช้อยู่ถ้าเกิดว่าจะให้สรุปเลยตัวที่สลี่แบบชอบมากที่สุดเลยถ้าเป็นในเรื่องของลิปบาล์มนะก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ไอ้ตัวสมิธเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะมีส่วนผสมของปิโตรเลียมเจลลี่ด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆมองหาตัวที่แบบว่าเป็นออร์แกนิกเนี่ยสลี่แนะนำตัว EOS แต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าใช้ตอนกลางคืนมันไม่อยู่ทนตลอดทั้งคืนนะแต่ว่าใช้ดีมากก่อนลงลิปสติกนะอันนี้ชอบเหมือนกันเลย Nivea Lip Balm อันนี้ก็ชอบนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สลี่ใช้คู่กันตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเลยก็คือคู่นี้คู่กล้านะคะกับลิปตัวนี้ลิปบาล์มสมิธตัวนี้นะคะตอนเช้าสลี่ก็หยิบตัวนี้มาใช้เดี่ยวๆได้เลยนะคะตัวที่แบบไม่ค่อยชอบหรือว่าแบบตัวที่แบบโอเคไม่มีก็ได้นะคะก็จะเป็นวาสลีนตัวนี้นะคะนะจริงๆก็ชอบแหละแต่มีความรู้สึกว่าชอบตัวอื่นมากกว่านะอีกตัวนึงก็จะเป็นสกินฟู้ดอะโวคาโดมัลติเพิลบาล์มอันนี้เหตุผลหลักๆที่ไม่ชอบเลยก็คือมันแยกชั้นกันเวลาตั้งไว้ในห้องเนี่ยค่ะมันแยกชั้นกันเป็นน้ำมันกับตัวบาล์มมันแยกชั้นกันไม่ชอบนะคะแค่นั้นเองอ้ออีกตัวนึงที่ไม่ชอบเพราะว่าใช้แล้วปากแตกก็คือตัวนี้นะไอ้เบิร์สบีตัวรุ่นพิงเกฟฟู้ดเนี่ยค่ะโอเคมีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าหวังว่าเทปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์เหมือนเช่นเคยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย